นางรัชนีมุ่งหมายค่ะอายุ43ปีค่ะอยู่บ้านนาเมืองค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเป็นที่ขานี่กระดูกขาไม่เท่ากันนี่ตั้งแต่อายุ12ขวบค่ะต่อมาก็ไปหาหมอหมอก็ให้กินยาแล้วก็กายภาพบำบัดแล้วก็ค่อยๆเดินได้แต่กระดูกขาจะไม่เท่ากันแล้วนิ้วโป้งมันจะเป็นแบบดีดขึ้นนะคะงอๆขึ้นเพราะว่าเส้นเอ็นมันรั้งเส้นเอ็นมันรั้งตรงนี้แหละค่ะตรงใกล้ๆเอวนี่แหละค่ะต้นขานี่มันจะทำให้นิ้วโป้งมันดีดขึ้นแล้วเราเดินมันก็ไม่เท่ากันนะคะเดินไม่สะดวกแล้ว 3-4 วันที่ผ่านมาก็มาเจออาจารย์ดีก็ให้คนรักษาให้นิ้วโป้งก็ลงเป็นปกติค่ะนิ้วโป้งเป็นมา30ปีแล้วเพิ่งจะลงนี่ค่ะมันก็อ่อนลงแต่ก่อนมันจะไม่เคยอ่อนเลยค่ะจะดีดตลอดแล้วที่ผ่านมารักษายังไงอะคะตั้งแต่อายุ12ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้43แล้วค่ะป่วยมากี่ปีแล้วคะ11ปี31ปีแต่ถ้าถามว่ารักษายังไงตอนเริ่มต้นก็ไปหาหมอตลอดเลยค่ะทุกอย่างเช่นหมอตามโรงพยาบาลแล้วก็ตามหมู่บ้านอะไรพวกหมอยาฝังเข็มไม่ค่ะกินยากับกายภาพนี่ค่ะกายภาพยังไงบ้างอะคะยืดเส้นยืดเส้นที่ทางโรงพยาบาลเขาแนะนำนะทั้งที่เรารู้ว่ามีผังผืดหรือเพิ่งมารู้ตอนโตค่ะตอนนั้นไม่มีผังผืดนะคะเพราะว่าอายุยังเล็กนะคะค่ะอายุยังเล็กไม่มีผังผืดไม่มีอะไรแต่เราก็เดินผิดปกติมาเรื่อยๆค่ะและพออายุเยอะขึ้นมันก็ขามันก็ยิ่งงอขึ้นนะคะกระดูกมันก็ไม่เท่ากันค่ะพอให้อาจารย์เดินส่งพลังให้ขาที่เป็นมา31ปีกระดูกนิ้วโป้งนะคะที่มันงอขึ้นเพราะว่ามันยึดจากข้างบนนะคะมันก็เหยียบลงได้แล้วค่ะมันก็อ่อนค่ะปกตินิ้วโป้งมันจะแข็งๆนะคะเส้นเอ็นตรงนิ้วโป้งนะคะคือตอนนี้เราเพิ่งจะมาปรับสภาพให้มันหัดเดินใหม่แต่ก่อนเราก็เดินตามใจตัวเองมันก็จะออกแบบขามันจะเป็นแบบนี้มันก็จะดีดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ ตอนนั้นตอนที่หนูเป็นน่ะขานิ้วโป้งมันจะดีขึ้นตลอดดีขึ้นแบบนี้เลยค่ะเวลาเดินมันจะดีขึ้นแบบนี้นะคะพอให้อาจารย์รักษาให้ขาสั้นไม่ใช่เหรอค่ะขาสั้นด้วยค่ะดูสิแล้วทีนี้อาจารย์รักษาให้ขามันก็เหยียบลงมันก็เป็นปกตินิ้วปกตินิ้วลงค่ะนิ้วโป้งลงค่ะอ๋อตอนนี้นิ้วลงแล้วขานิ้วลงแล้วไม่เพราะขาที่มันเมื่อก่อนนิ้วโป้งเผยตลอดค่ะมันทั้งเช้ากลางวันเย็นเลยเหรอตลอดเลยค่ะตลอดเวลามันจะอยู่ลักษณะที่ว่ามันเหยียดขึ้นเหยียดขึ้นตลอดอย่างกระดูกนี่มันจะเหยียดขึ้นอย่างนี้เพราะว่ามันรั้งขาไม่เท่ากันใช่ไหมค่ะใช่มันดึงละขาไม่เท่ากันแล้วมันจะทำให้นิ้วโป้งเราเหยียดขึ้นนะคะมันจะงอแบบนี้ตลอดค่ะแล้วการรักษาขามันจะออกมาแบบนี้นะคะค่ะแล้วมันจะยืนแบบเคารพธงชาติเหมือนยืนตรงไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นนิ้วโป้งกระเดิกด้วยไหมคะค่ะมันจะงอๆขึ้นแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะขาทางออกแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเอาเข้าหากันได้เลยค่ะเมื่อก่อนเจ็บตลอดเวลาไหมคะก็ถ้าเป็นช่วงอากาศเย็นๆนี่มันจะปวดค่ะแต่ถ้าอากาศร้อนมันจะไม่ปวดแต่ว่ามันก็จะดีดขึ้นแบบนี้ตลอดค่ะค่ะ 3-4 วันที่ผ่านมามาให้อาจารย์มีคนรักษาให้คนส่งพลังรักษาให้ขามันก็ลงค่ะนิ้วโป้งที่มันแข็งมันก็อ่อนจับดูมันก็อ่อนแล้วทีนี้เวลาเราเดินมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนแต่ก่อนก็เท่ากว่าคือแต่ก่อนเธอใช้แต่ขานี้มันไม่ค่อยได้ใช้ไงมันสั้นข้างยาวข้างดูสีขาวเธอมาดูเท้าใช่ไหมอันนี้มันจะใหญ่กว่าเท้านี้เท้านี้จะใหญ่กว่าเท้าซ้ายเท้าขวาจะเล็กไงเห็นไหมเห็นชัดถ้าถกกางเกงขึ้นจะเห็นเท้ารีบไหมคะรีบค่ะเอาถกสิถกต้องสองขาขึ้นเลยต้องอ๋ออ่ะขออีกค่ะเห็นชัดค่ะขึ้นรีบเหรอคะวะก็คือขารีบไปข้างหนึ่งว่างั้นเถอะค่ะโอเคค่ะไม่ได้ดูเท้าเห็นเท้าไหมอันนี้เห็นไหมอันนี้จะใหญ่กว่าอันนี้จะเล็กกว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้เล็กกว่านั้นใหญ่กว่าอันนี้ขึ้นมาข้างนี้จะรีบข้างนั้นจะใหญ่เพราะว่าจะใช้แต่ข้างนี้ตอนนี้เดินปกติค่ะลองสิ30ปี31ปี31ปี30เดินปกติเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับกำลังหัดเดินใหม่ค่ะมันจะไม่ต้องทำเท้าเขี่ยขึ้นอย่างนั้นเลย
กำลังหัดเดินใหม่กำลังหัดเดินใหม่ค่ะเพิ่งได้สามสี่วันที่ผ่านมานี่ค่ะก็ดูมันเพิ่งวนฮะค่ะพอไปเริ่มผ่าตัดเริ่มแล้วตอนนี้ปวดอะไรไหมคะไม่ปวดค่ะไม่ปวดแล้วแต่ก่อนที่ยังไม่ได้รับการรักษาจากอาจารย์นี้มันจะปวดตรงต้นขานี่ค่ะตรงขาหนีบนี่ค่ะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นยึดอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้ไม่ปวดแล้วไม่ปวดค่ะแล้วตอนรักษานี่เป็นยังไงเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะนานไม่รักษามันดูประมาณนานไหมถ้าประมาณสัก10นาทีค่ะหนูเข้ารับการรักษากับอาจารย์นี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2559นี่ค่ะความปกติที่ว่าปกติจะดีขึ้นกว่าเก่าค่ะแต่ก่อนมันไม่ปกติค่ะขาหนูมันดีขึ้นมากเลยค่ะมันหายจากที่ว่านิ้วมันยึดนิ้วโป้งมันงอๆขึ้นค่ะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์วิเป็นอย่างสูงนะคะที่มีโอกาสให้หนูได้เป็นคนปกติเป็นมหัศจรรย์ของหนูมากเป็นปาฏิหาริย์ค่ะปกติร่างกายหนูเป็นคนพิการกระดูกสันหลังคดและทำให้ขาสั้นข้างยาวข้างค่ะขาข้างซ้ายจะยาวกว่าข้างขวาค่ะทำให้หนูเดินผิดปกติต่อมาได้เจออาจารย์วิพันธ์ส่งพลังให้แล้วร่างกายหนูก็เป็นปกติค่ะที่หนูเป็นคือขากระดูกสันหลังคดนะคะมาเป็นเวลามา31ปีแล้วค่ะต่อมาหนูก็มาเจออาจารย์วิมันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆค่ะมหัศจรรย์มากจากขาหนูที่พิการตอนนี้มันดีขึ้นเป็นปกติแล้วค่ะเป็นปาฏิหาริย์จริงๆค่ะขาสั้นข้างยาวข้างนี่ไอห่างกันมันยาวห่างกันประมาณเกือบ3นิ้วค่ะตอนนี้หนูดีขึ้นมากค่ะเป็นมหัศจรรย์จริงๆค่ะขอบคุณค่ะ